ส่วนการขยายผลความเชื่อมโยงคนที่เกี่ยวข้องกับนายตู้ห่าวนะคะตอนนี้ตำรวจออกหมายเรียกเพิ่มอีก3คน1คือพัชรินทร์นะคะที่ยังหลบหนีอยู่ในประเทศไทย2คือสุชาดานะคะแล้วก็อีกคนคืออดีตนายตำรวจเป็นระดับสารวัตรเลยนะทั้ง3คนเนี่ยตำรวจมีข้อมูลว่าร่วมกันเป็นกรรมการบริษัทที่มีนายตู้ห่าวเป็นประธานเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าหน้าที่สามารถคุมตัวทั้ง3คนได้เชื่อว่าจะพบทรัพย์สินที่เป็นเงินสดอีกจำนวนมากนะคะคือน่าจะเจออีกเยอะเลยนะครับเนื่องจากตำรวจเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าเงินสดที่ยึดจากตู้ห่าวเนี่ยมันเป็นแค่หลักแสนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่นักธุรกิจโอ้ยรวยเป็นพันล้านจะมีเงินสดอยู่ในบัญชีแค่ 100,000 บาทอันนี้คือมันไม่เชื่อมโยงกันนะคะส่วนการรวบรวมหลักฐานที่เก็บได้จากเครื่องบินนะคะที่ไปตรวจสอบพบว่ามันมีเฮโรอีนก็ต้องไปดูว่าใครเคยขึ้นเครื่องบินลำนี้บ้างวิธีการดูก็คือต้องไปตรวจสอบ DNA นะคะแล้วก็รอยนิ้วมือแฝงนอกจากนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำกัปตันที่มีชื่อขับเครื่องบินลำนี้โดยกัปตันเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะเปิดเผยข้อมูลของบุคคลที่ใช้เครื่องบินซึ่งก็เป็นไปตามที่มีเอกสารหลักฐานยืนยันเอาไว้ก่อนหน้านี้แต่ว่าในส่วนของรายละเอียดมีการใช้สารเสพติดบนเครื่องบินหรือไม่กัปตันเนี่ยยืนยันไม่ได้ค่ะนี่นะคะเพราะฉะนั้นต้องรอดูค่ะว่าตู้ห่าวเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครอะไรยังไงนะคะซึ่งนั่นคือเรื่องของเครื่องบินค่ะมันมีอีกเรื่องหนึ่งครับปรากฏว่าสำนักข่าวอิสราเนี่ยเขาไปสืบค้นข้อมูลมาบริษัทเอฟเวอร์ยูเนียนธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับปรากฏว่าไปพบข้อมูลเนี่ยมีชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรวมเนี่ยนะฮะคือตู้ห่าวเนี่ยมีผู้ถือหุ้นรวมอยู่ทั้งหมดเนี่ย21บริษัทที่ทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทยนะอยู่ในกรุงเทพ5บริษัทอยู่ในสมุทรปราการ4บริษัทภูเก็ต8บริษัทชลบุรี4บริษัททุนจดทะเบียนรวมเนี่ยกว่า 1,133 ล้านบาทแล้วก็สิ่งที่สำคัญนั้นเนี่ยครับคือทำธุรกิจทุกอย่างเลยนะจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรังนกเช่าหาอสังหาริมทรัพย์สนามกีฬาแข่งม้าสถานบันเทิงธุรกิจออนไลน์นะครับขายยาสมุนไพรจำหน่ายผ้าไหมเสื้อผ้าทำหมดอะค่ะทำทุกธุรกิจเลยครับแต่ว่า1ใน21บริษัทนั้นเนี่ยมันมีบริษัทหนึ่งก็คือ Ever Union ครับประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่จังหวัดภูเก็ตสำนักข่าวอิสราเนี่ยเขาไปค้นบอกว่าปรากฏว่ามีทางด้านนุดีพรเพชรพนมพรเป็นภรรยาของสสอุดรธานีและเป็นบุตรสาวของทางด้านพลตำรวจเอกประชาพรมนอกอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีพรรคใหญ่ในรัฐบาลก่อนร่วมถือหุ้นอยู่ลำดับที่2ค่ะขณะที่นายสราวุธเพชรพนมไพรสสอุดรธานีชี้แจงนะครับบอกว่าภรรยาเนี่ยถือหุ้นบริษัทนี้จริงแต่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการจากตู้ห่าวเลยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับทางด้านสำนักข่าวอิสราเขาก็บอกว่าบริษัทนี้เนี่ยนะครับจองชื่อโดยนางสาววัฒนารีคำนินชื่อสกุลเดิมของทางด้านวัฒนารีกรชายานันก็ภรรยาของตู้ห่าวนี่แหละจดทะเบียนเนี่ย9พฤษภาคมปี56ทุน20ล้านบาทประกอบขายสินค้าอุปโภคบริโภคก็ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ปรากฏว่าคนถือหุ้นใหญ่นั้นก็คือวัฒนารีนั่นแหละนะครับ 180,000 หุ้นสิทธิไพบูลย์คำนินนะครับเป็นญาติของวัฒนารีนะครับแล้วก็นางสาวศิริลักษณ์ล่วงแพงคนละ 10,000 หุ้นรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ย 200,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ100บาทแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเนี่ยนะฮะจดเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นมาหลายรอบค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกครับท้ายที่สุดเนี่ยก็คือมีทางด้านในส่วนของคุณนุดีพรเพชรพนมพรเนี่ยนะฮะไปถือหุ้นอยู่ลูกสาวของทางด้านพลตำรวจเอกประชาพรมนอกฮะค่ะไปถือหุ้นอยู่ในบริษัทนี้ด้วยน่าสนใจมากคือตู้ห่าวเนี่ยคือถือหุ้นหลายบริษัทมากครับ21บริษัทถูกต้องในประเทศไทยแล้ว1ใน21บริษัทเนี่ยอิสราเขาก็ไปขุดมาไงว่าเฮ้ยมันมีชื่อของลูกสาวของพลตำรวจเอกประชาพรมนอกด้วยใช่ซึ่งเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่ทราบนะไม่ทราบแต่เขาสามีเขาอธิบายบอกว่าไปลงทุนจริงนะแต่ไม่เคยได้รับหรือว่าไม่เคยได้รับผลประโยชน์เนี่ยจากการลงทุนตรงนี้เลยค่ะทีนี้มันก็มีคำถามอีกว่าเอ๊ะไม่ได้รับประโยชน์เลยแล้วคุณจะไปลงทุนทำไมถือหุ้นเฉยๆจะไปถือหุ้นเฉยๆถือทำไมค่ะนะครับแล้วถือเป็นอันดับ2ด้วยแล้วเงินลงทุนเนี่ยครับก็ไม่ใช่น้อยๆนะค่ะ
งินลงทุนก็ไม่ได้ใช่น้อยๆ นะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องในมิติต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับนายตู้ห่าวซึ่งย้ำว่าปัจจุบันนายคนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการสู้คดีนะคะใช่ครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าตกลงแล้วท้ายที่สุดเนี่ยศาลจะตัดสินเนี่ยว่าผลจะออกมาอย่างไรแต่ตอนนี้คือเอามาเห็นถึงความเชื่อมโยง